การตอบแทนพระคุณพ่อแม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันเมืองสาวัตถีได้ตรัสถึงการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ได้ผลอย่างแท้จริงและถูกต้องตามหลักศาสนาไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุตรยกมารดาบิดาขึ้นวางไว้บนบ่าทั้งสองข้างปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่นนวดอาบน้ำท่านทั้งสองได้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่บนบ่าบุตรนั้นตลอดร้อยปีแม้อย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของมารดาบิดาได้เลยภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติในแผ่นดินใหญ่มีแก้ว7ประการแม้อย่างนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนคุณของมารดาบิดาได้เลยเพราะว่ามารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามั่นคงทำมารดาบิดาผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีการบริจาคทานเป็นนิดธรรมมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางที่ถูกต้องได้ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุการตอบแทน4ประการนี้ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาแล้วปฐมปัณณาพระพุทธดำรัสนี้ก็ให้แง่คิดแก่ลูกๆทุกคนว่าการเลี้ยงพ่อแม่ที่ถูกต้องและครบถ้วนนั้นจะต้องเลี้ยงทั้งรูปธรรมและนามธรรมกล่าวคือการเลี้ยงด้วยรูปธรรมมีเสื้อผ้าอาหารที่พักหลับนอนยาบำบัดรักษาโรคและเครื่องอำนวยความสุขต่างๆนั้นเป็นการให้ที่ถูกต้องในแง่หนึ่งแต่ยังไม่ชื่อว่าสมบูรณ์ครบถ้วนการเลี้ยงด้วยนามธรรมมีการให้ท่านมีศรัทธารักษาศีลบำเพ็ญทานเจริญภาวนาเป็นการเลี้ยงที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะทำให้ท่านมีที่พึ่งทั้งชาตินี้และชาติหน้ากล่าวคือในชาตินี้ท่านก็จะมีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งกายและใจคือมีทั้งอาหารกายและอาหารใจเมื่อท่านคิดถึงความตายท่านก็จะอุ่นใจว่าได้ทำที่พึ่งคือทานศีลและภาวนาไว้แล้วดังนั้นลูกที่ดีจึงควรหาทางให้พ่อแม่ได้รับทั้งอาหารกายและอาหารใจด้วยจึงจะถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านได้หมดสิ้นตามพุทธวจนะก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม